เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ33นะคะ The score on a trivia game is obtained by subtracting the number of incorrect answers from twice the number of correct answers. If a player answered 40 questions and obtained a score of 50, how many questions did the player answer correctly? ข้อนี้นะคะเขาให้มานะว่าเกมนึงเนี่ยคิดคะแนนนะคะจากการ subtracting แปลว่าอะไรเอ่ยทุกคน subtract แปลว่าลบนะคะทุกคนลบคะแนนนะคะข้อที่ผิดนะลบคะแนนข้อที่ผิดจากนะคะ from ก็คือจากใช่ไหมคะจาก twice correct ก็คือจาก2เท่าของข้อที่ถูกนะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่ามีทั้งหมด40 questions คะแนนได้50นะคะทีนี้เขาถามนะว่า correctly how many questions did the player answer correctly ก็คือทำถูกกี่ข้อนั่นเองถูกไหมเล่นแบบถูกกี่ข้อนั่นเองทุกคนดูก่อนนะให้อันนี้เป็น C อันนี้เป็น I แล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็น C อันนี้เป็น I เนาะทีนี้เนี่ยข้อที่ถูกกับผิดบวกกันเนี่ยมันต้องได้เท่าไหร่คะสี่สิบเนาะเพราะว่ามันก็คือข้อทั้งหมดนะคะข้อเนี่ยข้อแต่ละข้อเนี่ยมันก็มีแค่ถูกกับผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วเนี่ยมันก็ได้40นะคะ40คำถามเนี่ยตอบถูกไป C ตอบผิดไป I นะคะเพราะฉะนั้น C บวก I ก็คือ40นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยคะแนนเนี่ยเขาบอกว่า subtractI from twice C ถูกไหมคะก็คือ2 C ลบ I เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเท่ากับคะแนนถูกต้องไหมคะคิดง่ายๆทุกคนทำถูกก็ได้คะแนนเยอะกว่านะคะแล้วผิดเท่าไหร่ก็ลบไปเท่านั้นนะถูกกี่ข้อนะคะคูณ2เนาะเป็น twice นะคะ twice the number of correct answers subtract from ก็คือลบจากนะคะลบมี 2c ใช่ไหมคะลบ i จาก 2c อันนี้เนี่ยมันจะแบบพูดแบบกลับกันนิดนึงนะคะกับภาษาไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่แม่นต้องทำบ่อยๆนะคะตัวแบบนี้ที่มันใช้เน้นใช้คำเนี่ย subtracting the number of incorrect answer from twice the number of correct answerเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย twice the number of correct answer ก็คือ 2c ถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าลบ i จาก 2c นะคะก็คือ 2c ลบ i นั่นเองได้เป็นคะแนนถูกต้องไหมคะแล้วคะแนนเนี่ยเขาได้กี่คะแนนเอ่ยเขาได้50คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วทุกคนได้คำตอบหรือยังยังไม่ได้คำตอบถูกต้องไหมคะตอนนี้เนี่ยเรามี2ตัวแปรนะคะแล้วก็2สมการเนาะก็คืออันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะคะตัวแปร2ตัวเนี่ยก็คือ i กับ c นั่นเองถูกไหมเราต้องการจะหาตัวแปรไหนคะ i หรือ c เอ่ยเราต้องการจะหาว่า c เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมเพราะว่าเขาถาม correctly นะก็คือทำถูกนั่นเองนะเราต้องการจะหา c นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการที่1กับ2มาทำอะไรกันดีเอ่ยบวกกันถูกต้องไหมคะทุกคนดูตรงนี้นะบวก i ลบ i เนี่ยบวกเข้าลบออกมันจะได้เท่าไหร่คะได้0เนาะก็คืออะไรเพราะว่าเหมือนลบ2บวก2นะคะก็คือ0ใช่ไหมลบ i บวก i ก็คือ0นั่นเองทีนี้เนี่ยเรานะคะก็จะได้นะก็คืออ่ะยังเขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้ c บวก i นะบวกกับนะคะ 2c ลบ i ได้40บวก50นะเราก็จะได้ว่า c บวก i นะคะบวก 2c ลบ i เท่ากับ90นั่นเองอันนี้ก็คือ i ลบ i ใช่ไหมคะก็คือ0นั่นเองนะจะได้ว่า c บวก 2c ได้ 3c ใช่ไหมคะ 3c เท่ากับ90เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากหาอะไรคะเราอยากหา c นะเราก็เลยจะหาร3ทั้ง2ฝั่งนะคะตัดชืบๆนะ c คือ90ส่วน3ใช่ไหมคะ90ส่วน3คือเท่าไหร่เอ่ย
ก็คือ30นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเขาทำถูกทั้งหมด30ข้อนะคะจาก40ข้อด้วยกันนะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วข้อ33เป็นไงบ้างจบแล้วนะคะไวมากนะเรียบร้อยนะคะ33ตอบ30เนาะได้นะคะสมการเนี่ยก็คือ c บวก i เท่ากับ40ใช่ไหมก็คือมีทั้งหมด40ข้อนะคะแล้วก็คิดคะแนนนะคะแนนคิดง่ายๆข้อที่ถูกเนี่ยได้2คะแนนนะคะแต่ถ้าผิดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะโดนลบ1นะเก็ตไหมก็เลยเป็น2 c ลบ i นะคะเท่ากับคะแนนรวมที่เขาได้นะก็คือ50คะแนนนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากรู้ c นะคะเราก็เลยจัดการนะที่จริงเนี่ยเราจะหา i ก่อนแล้วค่อยเอามาแทนให้ได้ c ก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อเราต้องรู้ว่าเราต้องการ c อยู่แล้วเราก็เลยจัดการเลยนะเราเอา2สมการมาบวกกันนะคะเพื่อให้ i หายไปเนาะเราจะได้ค่า c ออกมานะคะให้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวเนาะทีนี้เราก็จะเหลือ c บวก 2c ใช่ไหมคะเท่ากับ40บวก50นะก็คือ90นั่นเอง 3c นะคะเท่ากับ90เพราะฉะนั้น c ก็คือ3ถูกต้องไหมคะ30นั่นเองสี่ก็คือ30นะ90ส่วน3คือ30เรียบร้อยนะคะข้อ33จบแล้วค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าปลดจัดเวลาไว้เรียนรู้เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นสมมติที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว